มันมีเหตุผลต้องทุ่มแฉบอร์ดแมนยูรับจ่ายค่าตัวอันโตนี่สูงเกินไปทางด้านผู้บริหารปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมรับพวกเขาควักกระเป๋าจ่ายค่าตัวอันโตนี่ปีกชาวบราซิเลียนมากเกินไปในช่วงซัมเมอร์นี้แต่มีเหตุผล3ประการที่จำเป็นต้องทำแบบนั้นสตาร์ทีมชาติบราซิลย้ายจากอาแจกอัมสเตอร์ดัมมาเล่นในถิ่นโฮแทบฟอร์ดด้วยค่าตัวสูงกว่า 85.5 ล้านปอนด์ราวๆ 3,591 ล้านบาทซึ่งทำให้อันโตนี่กลายเป็นนักเตะรายที่4ที่มีราคาสูงที่สุดในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษต่อจากแจ็คกีลิสโรมิลูลูกาลูและปอปอกบาปีกจอมหมุนวัย22ปีทำผลงานได้น่าประทับใจเมื่อจัดการยิงประตูอย่างต่อเนื่องในช่วงเกมลีก3แมตช์แรกแต่หลังจากนั้นนักเตะฟอร์มไม่ค่อยนิ่งโดนยิงไปแค่5ประตูจากการลงสนาม16แมตช์ให้กับต้นสังกัดอย่างไรก็ตามผลงานของเขาถือว่าสร้างความประทับใจให้กับเหล่าสาวกเลดอาร์มี่พอสมควรกระนั้น ESPN สื่อดังระดับโลกรายงานว่าบอร์ดบริหารแมนยูรู้ตัวว่าพวกเขาควักกระเป๋าจ่ายเงินซื้ออันโตนี่มาสูงเกินไปแต่มันมี3เหตุผลมารองรับที่ให้ต้องยอมทำเรื่องนี้สิ่งแรกผีแดงขาดตัวเลือกในแนวรุกอย่างที่2ดาวเตะเลือดแซมบ้าแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าต้องการมาเล่นในโรงละครแห่งความฝันและเรื่องสุดท้ายนักเตะอาจได้รับความสนใจจากหลายๆสโมสรในช่วงซัมเมอร์2023และทำให้ค่าตัวของเขานั้นน่าจะเพิ่มสูงขึ้นกว่านี้